วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำไพ่พิกอาคาร์ดกันนะคะซึ่งจะเป็นหัวข้อที่ว่านะคะเขาคนนั้นลืมเราแล้วหรือยังตัดใจจากเราแล้วหรือยังนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะกรุณาเลือกชุดไพ่หรือหินสีที่อาจารย์วางไว้นะคะก็จะมีนะคะเรียงอย่างนี้เลยนะคะชุดที่1หินสีน้ำเงินนะคะชุดที่2หินสีแดงชุดที่3หินสีเขียวแล้วก็ชุดที่4ค่ะหินสีม่วงนะคะท่านผู้ชมเลือกชุดที่ดึงดูดใจท่านผู้ชมนะคะแล้วก็นึกถึงคนคนนั้นของท่านผู้ชมด้วยนะคะว่าเขาอะลืมเราแล้วหรือยังตัดใจจากเราแล้วหรือยังนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะอาจารย์อยากจะให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมนะคะใครที่อยากจะให้อาจารย์ทำหัวข้ออะไรก็แนะนำเข้ามานะคะเพราะว่าอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะมาทำไพ่พิกคาร์ดมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จริงแล้วคืออาจารย์ชอบนะคะช่วงหนึ่งอาจารย์อาจจะหายไปเพราะอาจารย์ไปทำเกษตรแล้วตอนนี้งานนั้นก็ลุล่วงไปได้แบบระดับเป็นที่พอใจแล้วอาจารย์ก็มีคนเฝ้าสวนเรียบร้อยแล้วก็คงจะเหมือนกับมีเวลาให้กับการทำคลิปมากขึ้นนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ายังได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ชมอยู่นะคะแล้วก็ยังอยากจะทำคลิปเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการตัดสินใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวของกับอาจารย์นี้ก็มีปัญหาแล้วก็จริงๆแล้วการดูพิกคาร์ดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะอาจารย์มองอย่างนั้นนะคะโอเคค่ะไม่พูดมากแล้วเนาะเดี๋ยวจะเป็นการเสียเวลาขอให้ท่านผู้ชมนะคะเลือกกองไพ่ได้เลยนะคะชุดที่1นะคะเห็นสีน้ำเงินชุดที่2สีแดงชุดที่3สีเขียวแล้วชุดที่4สีม่วงนะคะเขาคนนั้นลืมเราแล้วหรือยังตัดใจจากเราแล้วหรือยังนะคะโอเคค่ะค่ะอาจารย์คิดว่าโอเคท่านผู้ชมเลือกได้แล้วนะอาจารย์จะเลื่อนชุดที่4ออกมาก่อนโอเคเรามาดูชุดที่1กันเลยเห็นสีน้ำเงินนี้แหละนะคะเรามาดูกันนะคะอาจารย์ได้เลือกไพ่ไว้แล้วนะคะเรามาดูว่าเขาคนนั้นตัดใจลืมเราแล้วหรือยังและตัดใจจากเราแล้วหรือยังนะคะเรามาดูหน้าไพ่กันนะคะได้ไพ่ Justice ไพ่ The Fool ไพ่4ดาบนะคะสี่ดาบแล้วก็สี่ถ้วยสี่เหรียญแปดไม้เท้านะคะเลขตองสี่เลยนะคะที่ขึ้นมาโอเคค่ะเรามามองภาพรวมว่าเขาลืมเราและตัดใจจากเราแล้วหรือยังเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาอะยังไม่ลืมแต่เขาเหมือนกับพยายามที่จะลืมนะฮะต้องบอกว่าพยายามที่จะลืมนะคะเพราะว่าอะไรนะฮะดูจากไพ่ Justice เนี่ยเป็นไพ่ที่การเขาเรียกว่าการควบคุมด้วยนะยิ่งขยายด้วย The Fool ใบเนี้ยเห็นมั้ยคะว่าเป็นภาพคนที่อยู่ในทรงกลมเหมือนเล่นฮูลาฮูปอ่ะการเล่นอันเนี้ยห่วงอันเนี้ยมันจะต้องเป็นการคอนโทรลใช่มั้ยคะการบาลานซ์ที่จะไม่ให้เกิดการแบบหลุดจากวงโคจรเนี่ยบางงานเถอะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าเขาพยายามที่จะควบคุมตัวเขานะคะพยายามที่จะเข้มแข็งนะคะไพ่ Justice คือความเข้มแข็งความเด็ดขาดนะคะการตัดสินใจที่เหมือนกับใช้ความคิดเหตุและผลนะคะพยายามที่จะอยู่กับตัวเองและคอนโทรลตัวเองให้นิ่งให้มากที่สุดนะคะไพ่หมายเลข4เป็นแปลการนิ่งนะคะ4ดาบนะคะเป็นภาพที่อยู่
ในสภาวะที่หนาวเหน็บของหิมะที่มันปกคลุมนะคะที่ค่อนข้างลำบากเลยไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็สี่ถ้วยเป็นคนที่ติดอยู่ในบ้านเพราะฝนตกแล้วออกมาไม่ได้นะคะแล้วก็สี่เหรียญเป็นไพ่ที่ลักษณะคนก่อนเหรียญแล้วนั่งคุ้นคิดอย่างมากมายนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองไพ่นี่เหมือนเขาพยายามที่จะนี่แหละค่ะพยายามที่จะควบคุมตัวเองพยายามที่จะอยู่ในลักษณะที่มันนิ่งมากที่สุดหรืออาจจะแปลว่าท่านผู้ชมกับเขาเนี่ยเหมือนมีการขาดการติดต่อโดยการบล็อกกันหรือเปล่านะคะเป็นการบล็อกกันไม่มีช่องทางที่จะติดต่อกันหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่าบางคนนะคะไพ่8ไม้เท้าเป็นลักษณะของการกำลังต่อสู้กับนกเหยี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะคิดว่าถ้าเขาติดต่อกลับมาเนี่ยเหมือนคุณเป็นเหยี่ยวอ่ะจะทำร้ายเขาไหมจะจิกเขาไหมจะว่าเขาไหมโน่นนี่นั่นนะเหมือนเขาหวาดระแวงหรือวิตกกังวลหลายอย่างจนกระทั่งไม่กล้าที่จะติดต่อไม่กล้าที่จะกลับมาคุยอะไรประมาณนี้ทั้งที่ใจอ่ะไม่ลืมนะแต่กำลังพยายามจะตัดใจกำลังพยายามที่จะลืมนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นอยู่ณตอนนี้นะคะเราเปิดไพ่ต่อนะคะว่าไพ่บอกว่ายังไงอีกนะคะว่าเขาคนนี้เป็นยังไงอยู่อีกนะคะเป็นไพ่1ไม้เท้า2ถ้วยไพ่สตาร์ไพ่5เหรียญนี่ไงคะอาจารย์ถึงบอกว่าเขาอะจริงแล้วเขายังรักและคิดถึงค่ะจริงใจลึกๆเนี่ยอยากกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะไพ่5เหรียญนี่เป็นไพ่การเห็นไหมคะยื่นถ้วยมันลักษณะของการยื่นมิตรภาพยื่นความรักการขอก็ได้ไพ่การขอความรักขอความเห็นใจขอความเข้าใจอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับอยากมาเริ่มต้นมาปรับความเข้าใจกันเห็นไหมคะเป็นไพ่คนสองคนมือนะคะเหมือนเกี่ยวกวาดกันแล้วในมือแต่ละคนน่ะมีเหมือนสร้อยข้อมือแขวนอยู่เป็นรูปหัวใจซะด้วยหัวใจสีชมพูนะคะแล้วแก้วที่ถืออยู่ก็เป็นหน้าผู้หญิงกับผู้ชายนะคะแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ของเขาเรียกว่าดาววีนัสอยู่เนี่ยนะในหน้าไพ่เนี่ยจะมีดีเทลบอกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าไพ่เขาบอกว่าคนคนนี้เขาไม่เคยลืมหรอกเขาอยากที่จะกลับมานะคะไพ่หนึ่งไม้คือการเริ่มต้นกันใหม่มีเหมือนมังกรคู่นะคะกำลังเหมือนกับพยายามที่จะเข้าหากันนะมันก็เหมือนกับนี่แหละเขาจะต้องมีการติดต่อกันมานะอาจารย์มองติดต่อกันมาในที่สุดเขาก็นิ่งไปได้ไม่นานหรอกถ้าเขาบล็อกท่านผู้ชมเขาก็จะเปิดบล็อกหรือถ้าท่านผู้ชมบล็อกเขาอยู่ท่านผู้ชมก็น่าจะเปิดบล็อกให้เขาแล้วเขาติดต่อกลับมามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะจากหน้าไพ่อะนะคะไพ่สตาร์เนี่ยมันเหมือนกับคุณยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคุณยังเป็นนางฟ้าในใจเขาหรือคุณยังถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาก็ยังเป็นเทพบุตรในใจคุณอย่างเงี้ยนะไพ่เหมือนมีความรู้สึกว่ามีความสำคัญต่อกันและใจยังรักและผูกพันกันเขาคิดถึงค่ะรับรองว่าอาจารย์ว่าเขาอะนิ่งอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็มีการแอคชั่นอะการติดต่อนะคอนแทคกลับมาประมาณนี้นะคะและไพ่แนะนำยังไงต่ออีกนะคะอัศวินดาบค่ะเขาแนะนำว่าไงไพ่นะคะราชาไม้เท้า8ถ้วยนะคะอาจารย์เปิดหมดเลยนะ4ดาบนะคะขอไพ่ออราเคิลเสริมนะคะคนปิดตาไพ่นั่งอยู่หน้าจอคอมนะคะแล้วก็ไพ่ความรักขึ้น is your relationship change นะคะ work on your partnership นะอาจารย์แปลอย่างนี้นะคะไพ่แนะนำว่าถ้าปล่อยให้ความนิ่งเนี่ยหมายเลข4แล้วเห็นไหมคะแล้วก็เนี่ยปล่อยให้ความนิ่งมันคืบคานต่อไปเนี่ยไม่เป็นประโยชน์แน่นอนนะคะไพ่บอกให้มีการแสดงค่ะไ
อัศวินดาบธาตุลมนะเป็นการแสดงก็อาจจะแปลว่าการเปิดบล็อกกันก็ได้ถ้าบล็อกกันอยู่หรือราชาไม้หรือ8ถ้วยไพ่บอกว่าให้ท่านผู้ชมติดต่อกลับไปก็ได้ไม่ต้องนิ่งอยู่แบบนี้หรอกไม่ต้องรอให้เขาติดต่อกลับมาก็ได้เราคุยก่อนติดต่อก่อนก็ได้นะคะไพ่จะบอกงั้นนะหรือไพ่ก็ยังบอกว่าไม่นานเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อกลับมาก็ได้คืออาจารย์มองว่าไพ่คงนิ่งต่อไปไม่ได้แล้วล่ะไพ่ใบนี้เกิดขึ้นนะคะลักษณะการนิ่งเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปละนะคะลักษณะการข้อมูลที่ถูกบล็อกถูกปิดกั้นอยู่เนี่ยจะมีการเปิดแล้วนะคะไพ่ใบนี้นั่งอยู่หน้าจอคอมแล้วเหมือนลักษณะการเปิดเผยข้อมูลละมองว่าเนี่ยเปิดเห็นหมดเลยว่ามีอะไรอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะเห็นนะคะแล้วก็ไพ่บอกให้กระชับความสัมพันธ์นะคะให้เขาเรียกว่าคุณกับเขาเนี่ยต้องมีการที่จะเหมือนอยู่ในอ้อมอกซึ่งกันและกันน่ะเหมือนมีนางฟ้าปีกนางฟ้าก็ได้เหมือนพยายามที่ปกป้องพวกคุณหรือโอบกอดพวกคุณไว้อยู่ในอ้อมกอดอ้อมใจซึ่งกันและกันน่ะอาจารย์มองนะไพ่ก็เลยมองในแง่ของความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในแง่บวกว่าจะกลับมาค่ะในที่สุดสิ่งที่มันเป็นปัญหามันต้องถูกเปิดออกแน่นอนนะคะคุณกับเขาจะต้องได้เจอกันเพราะเขายังไม่เคยลืมคุณได้เลยเขาไม่เคยตัดใจจากคุณได้เลยทั้งที่พยายามจะตัดแต่แล้วสิ่งเหล่านั้นมันล้มเหลวค่ะอาจารย์มองนะล้มเหลวจริงค่ะสิ่งที่เขาพยายามที่จะปิดกั้นเพราะน่าอาจารย์มองเขาแหละจะเป็นฝ่ายง้อท่านผู้ชมมากกว่าเนี่ยไพ่ห้าเหรียญไปเนี่ยการขอโทษการขอคืนดีเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นี่คือชุดที่1 นะไพ่แปลออกมาได้ประมาณนี้นะคะโอเคเรามาต่อด้วยชุดที่2กันเลยนะคะชุดที่2นะคะเรามาดูเลยว่าเขาคนนั้นลืมท่านผู้ชมที่เลือกกองที่2หรือยังตัดใจไปหรือยังนะคะได้ไพ่ The Magician ได้ไพ่อัศวินถ้วยได้ไพ่5ไม้เท้า1เหรียญ Chariot Temperance ค่ะถ้าสำหรับกองไพ่เนี่ยอาจารย์มองว่าถามว่าเขาตัดใจเขาลืมเราแล้วหรือยังเนี่ยอาจารย์มองว่ายังค่ะนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันน่ะไพ่การงัดข้อเนี่ยนะการงัดข้อหมายเลข5ไม้เท้าคือความคิดเห็นอาจจะไม่ลงตัวไม่คือมองต่างมุมก็ได้เขาคิดอย่างคุณคิดอย่างอะไรประมาณนี้นะคะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเหมือนกับหายไปจากชีวิตของกันและกันอยู่ชั่วขณะหนึ่งแหละแต่แล้วในที่สุดเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาไม่ลืมเขาจะเป็นฝ่ายที่อยากมายื่นความรักให้นะคะอัศวินถ้วยขี่ม้ากลับมาแล้วขี่ม้าขาวนะแล้วก็มีไพ่ชาริออตก็เป็นการมูฟและการเป็นการมูฟการกลับมาแบบเนิบนาบนะคะที่กินชาริออตชุดอื่นจะเป็นไพ่แห่งคือจริงๆก็ไพ่เป็นนิตามนะเทพเอเลสเทพนักรบจะค่อนข้างห้าวหาญแต่ไพ่ชุดนี้ดูแล้วเหมือนกับเขาได้เสร็จสิ้นภารกิจนั้นอย่างเป็นรบเนี่ยก็รบชนะกลับมาแล้วเห็นไหมคะกำลังควบรถกลับมาบ้านแล้วนะคะกลับจากภารกิจแล้วในมือถือดอกทานตะวันคือชัยชนะและความสำเร็จเพราะฉะนั้นเขาจะมาพร้อมกับความสำเร็จในภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องธุรกิจของเขาเรื่องอะไรที่เคยมีปัญหาเขาเคลียร์แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะมีเวลาที่จะมาคิดเรื่องของความรักมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะมาเริ่มต้นใหม่หนึ่งเหรียญจะส่งข่าวหรือแม้กระทั่งจะเดินทางถ้าอยู่ทางไกลคนละจังหวัดหรือว่าคนละประเทศเนี่ยก็จะมีการที่จะต้องได้กลับมาเดินทางมาเจอกันนะฮะ The Magician เป็น
ลักษณะสัญลักษณ์ของดาวพุธนะคะเป็นข้อมูลข่าวสารนะคะและก็เครื่องหมายอินฟินิตี้คือมันเป็นสิ่งที่ไม่มีวันจบสิ้นได้หรอกในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องกลับมาแน่นอนไพ่ชัมบาลานคือการประสานนะคะการปรับสมดุลการปรับจูนเข้าหากันระหว่างตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยให้เข้าใจกันมากขึ้นในสิ่งที่มันไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาเรื่องของความคิดการกระทำอะไรหลายๆอย่างแหละมันจะต้องมีการที่จะยอมกันน่ะนะคะไม่แข็งกร้าวอีกต่อไปไม่เหมือนกับปฏิเสธความคิดของอีกฝ่ายงัดข้อกันอย่างนั้นไม่แล้วนะคะต่อไปนี้จะเป็นการบาลานซ์แล้วนะคะอาจารย์แปลประมาณนี้นะคะโอเคเขาไม่ลืมเราก็โอเคแล้วนะคะเรามาดูต่อนะคะไพ่บอกว่ายังไงอีกนะคะไพ่ขึ้น3เหรียญนะคะ4ดาบ5ไม้เท้าเน้นจริงๆเลยไพ่5ไม้เท้าเพจอัพคอยเด็กถือเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ยังบอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์มองว่าเหมือนเขาอะเขาเสียใจนะนะคะไพ่4ดาบกับ5ไม้เท้าที่มีความขัดแย้งที่มีความไม่เข้าใจกันในความสัมพันธ์นั้นที่มันจบหรือนิ่งไปอ่ะนะคะแต่ณตอนนี้ไพ่3เหรียญเนี่ยเขาจะมีความมุ่งมั่นนะคะมีความมุ่งมั่นที่อยากที่จะยื่นนะคะโอกาสหรือเสนอตัวก็ได้ติดต่อกลับมาก็ได้คือเพจทุกใบมันคือข้อมูลข่าวสารนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยบอกว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายที่จะต้องกลับมาเคลียร์ปัญหาต่างๆที่มันเกิดความวุ่นวายเกิดความไม่เข้าใจกันและทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเสียใจจากสภาวะการที่พวกคุณเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อนแล้วมันอาจจะเจอประเด็นปัญหานะคะความไม่ลงรอยในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะอาจจะเป็นอารมณ์ที่คำที่กระทำแบบกิริยาที่มันเอาแต่ใจตัวเองก็ได้ห้ามไม่เท้าอ่ะนะคะความที่คิดว่าตัวเองถูกคนอื่นผิดฉันต้องชนะเนี่ยการงัดข้อนะคะความคิดเห็นที่คิดว่าตัวเองถูกเสมอนั่นแหละนะคะเขาจะเปลี่ยนไปค่ะเขาจะเป็นฝ่ายที่นิ่งมากขึ้นสามเหรียญเป็นสิ่งที่จริงจังมากขึ้นตั้งอกตั้งใจเห็นคุณค่าตัวท่านผู้ชมมากขึ้นนะเขาไม่อยากสูญเสียท่านผู้ชมไปหรอกในที่สุดแล้วเนี่ยนะอาจารย์มองเขาจะต้องเป็นฝ่ายที่จะขอโทษกลับมาอะไรประมาณนี้แน่นอนนะคะแล้วไพ่แนะนำท่านผู้ชมว่ายังไงต่อนะคะไพ่หกเหรียญ8ไม้เท้า5ดาบ9ไม้เท้าไพ่ออราเคิลนะคะเป็นการวิ่งถึงเส้นชัยแล้วก็เป็นไพ่ลักษณะคล้ายไพ่จัสติกนะคะแล้วมีไพ่คิฟโอเพนไมค์ค่ะไพ่แนะนำว่านะคะ6เหรียญเนี่ยคือการให้อภัยกันค่ะเมื่อเขายื่นมิตรภาพมานะการขอโทษการขอปรับความเข้าใจการสานความสัมพันธ์การส่งข่าวสารนะ8ไม้เท้าเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น5ดาบเนี่ยก็อย่าไปทำเหมือนกับเฮ้ยแล้วเป็นยังไงอ่ะไปไม่รอดใช่ไหมต้องกลับมาหาฉันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องไปแสดงอาการเหมือนแบบนั้นอะไรประมาณนี้ให้มีความรู้สึกว่า9ไม้เนี่ยนะคนเรามีข้อผิดพลาดกันได้ให้ยังคงให้ความเห็นอกเห็นใจกันอะไรอย่างเงี้ยให้อภัยกันนั่นแหละค่ะนะคะอย่าไปเหมือนแสดงความรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าหรืออะไรเลยอะไรประมาณนี้นะให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็กลับมาปรับความเข้าใจกันเปิดใจนะคะอาจารย์มองคีฟแอนด์โอเพนไมด์เปิดใจพูดคุยกันในสิ่งที่มันคนเรามีความแตกต่างกันได้นะ Your soulmate may differ from your usual child and expectation มันเหมือนกับความหมายว่า
บางอย่างเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่คุณคิดอะไรประมาณนี้นะคะต้องเปิดอกคุยกันในข้อคิดเห็นที่มันแตกต่างนะคะแล้วก็เหมือนกับสู้ไปด้วยกันหรือพยายามมุ่งมั่นนะคะในความถูกต้องความชัดเจนเนี่ยแล้วไปต่อด้วยกันแล้วมันจะเกิดความสุขความสำเร็จในความรักความสัมพันธ์คนเราไม่ใช่อยู่ด้วยกันบนความแตกต่างทางความคิดเห็นไม่ได้ไพ่จะบอกงี้นะคะต่อให้คนเราอ่ะจะคิดไม่เหมือนกันแต่เราก็สามารถอยู่ด้วยกันในแง่ที่แบบต้องฟังอีกฝ่ายว่าอีกคนคิดยังไงเราคิดอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้แล้วมันจะคือยอมกันได้ไหมในสิ่งที่มันขัดแย้งกันเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเนี่ยประมาณนี้ไพ่เขาแนะนำแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็ลองไปปรับดูนะอาจารย์มองถ้าคุณปรับแล้วคุณกับเขาเนี่ยจะมีความสุขแล้วเริ่มต้นกันแล้วไปสู่เส้นชัยแห่งความฝันความหวังที่จะครองรักกันต่อไปได้นะคะโอเคจบชุดที่2นะคะเรามาต่อด้วยชุดที่3ค่ะชุดที่3เป็นหินหยกนะคะเรามาดูว่าเขาคนนั้นลืมท่านผู้ชมหรือยังตัดใจไปหรือยังนะคะเป็นไพ่ควีนเพนทาเคิลแล้วก็เป็นไพ่เดทนะคะเป็นไพ่2เหรียญเป็นไพ่1ดาบเป็นไพ่ราชินีพระจันทร์แล้วก็2ดาบค่ะจากหน้าไพ่นะอาจารย์มองว่าอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเหมือนเขาตอนนี้กำลังพยายามรวบรวมสมาธินะคะอันนี้เป็นการเหมือนนั่งสมาธิเห็นไหมคะเป็นการรวบรวมสมาธิรวบรวมความกล้านะคะในสิ่งที่อยากจะเปิดใจเนี่ยไพ่เนี่ยเปิดหีบเงินแปลว่าเปิดใจนะถ้าพูดในเรื่องของความรักอยากเปิดใจอยากจะบอกในสิ่งที่มันจบกันแบบไพ่เดทอะจบแบบไม่เข้าใจกันในสิ่งที่ผ่านมามันคืออะไรอะไรประมาณนี้เขากำลังรวบรวมสมาธิรวบรวมพลังใจความกล้านะที่จะต้องคุยกับท่านผู้ชมอะนะคะไพ่สองเหรียญเนี่ยนะคะมันเหมือนการท่านผู้ชมเคยมีมิตรภาพต่อกันมากๆนะอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้ไพ่นี้อาจจะเป็นตั้งแต่สมัยนักเรียนสมัยนักศึกษาก็ได้เคยมีความรู้สึกที่รักกันมากรู้ใจกันทุกอย่างนะคะมันเหมือนคือนี่เขาเรียกเหมือนอะไรนะม้าโยกเหรอที่มันกระดกขึ้นกระดกลงอ่ะเขาเรียกอะไรถ้าคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นคือมันเล่นคนเดียวไม่ได้อุปกรณ์เนี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับคุณกับเขาอ่ะนะต้องเป็นคู่กันแบบนี้แหละนะถ้าขาดคนใดคนหนึ่งชีวิตมันก็ขาดรสชาติน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้แล้วว่าการจบความสัมพันธ์กับคุณนี่มันทำให้เขาอ่ะเจ็บปวดราชินีพระจันทร์น่ะมันเหมือนกับเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากศึกษาคุณเนี่ยไปมากกว่านี้เขาไม่คือเขามีความรู้สึกอยากค้นหาคุณนะการอ่านหนังสือมาถึงแค่ครึ่งหน้าเนี่ยเขาไม่อยากจะเป็นแค่ตรงนี้เขาต้องการที่จะไปต่อนะคะไพ่2ดาบเนี่ยนะคะการประลองกำลังหรือความขัดแย้งต่างๆนานาเนี่ยแล้วจะคุยกันด้วยเหตุและผลมากขึ้นมีสติมากขึ้นนะอาจารย์มองไพ่1ดาบกับราชินีพระจันทร์อะไรที่งัดข้อกันมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็อยากจะเปิดอกแหละรับรองอาจารย์มองเขาจะกล้าที่จะพูดรวบรวมสมาธิอยู่อันนี้ใจเย็นๆเลยอาจารย์มองเขาเป็นอย่างนี้อยู่นะคะตอนนี้เลยนะทีนี้เรามาดูไพ่บอกอะไรต่อไปอีกกับคนคนนี้นะคะเป็นไพ่6ถ้วย8ไม้เท้าอัศวินถ้วยค่ะ Knight of Cupแล้วก็เป็นไพ่ The Hermit นะถ้าไพ่บอกต่อไปว่าไพ่6ถ้วยเนี่ยค่ะ
เป็นเหมือนเพื่อนกันมาก่อนน่ะนะคะมันเป็นภาพเด็กๆเล่นว่าวอยู่ด้านหลังอะค่ะคุณกับเขาอาจจะสนิทสนมกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนหรือเคยทำงานร่วมกันอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะนั้นไพ่จะบอกว่าเขาไม่เคยลืมหรอกเขาคิดถึงความหลังด้วยซ้ำนะอกถ้วยอ่ะคิดถึงอดีตอดีตที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเคยรักกันมากๆนะคะอัศวินถ้วยก็อยากกลับมาอยากมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะไพ่ The Hermit เนี่ยนะคะในมือถือเหมือนคบเพลิงอ่ะแสงสว่างคืออยากเปิดนะจากที่นิ่งมานานเงียบมานานเนี่ยนะอยากกลับมาแล้วอยากเปิดตัวแล้วอะไรประมาณนี้นะคะไพ่แนะนำว่ายังไงอีกนะคะไพ่ดีวิลแนะนำท่านผู้ชมแล้วเขาว่ายังไงราชินีไม้เท้าจัสติกไพ่สามดาบนะคะขอเอาละเคลื่อนต่อเลยนะไพ่จุดเทียนไพ่จราจรทำคลอดนะแล้วก็เป็นไพ่โซนเมดค่ะโอเคไพ่จะแนะนำว่าคำว่าดีวิลเนี่ยมันคือการไพ่นี้จะแปลว่าการกักขังกักขังเหมือนกับเขาเรียกว่าไม่ให้อิสระอีกฝ่ายก็ได้คือไพ่จะแนะนำว่าความรักเนี่ยอย่าจู้จี้จุกจิกก็ได้นะมีไพ่จัสติกอย่าเยอะเกินไปอ่ะต้องให้เวลาหรือเชื่อใจกันบ้างก็ได้นะคะในกรณีที่คนเราอ่ะรักกันมากๆเนี่ยสามดาบบางทีก็หึงหวงดีวิลอ่ะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากเกินไปหรืออะไรไพ่จะบอกว่าให้อ่ะผ่อนคลายให้รีแลกซ์และให้เกิดความเชื่อมั่นนะให้เคารพในอีกฝ่ายด้วยราชินีไม้นะคะให้มั่นใจแล้วเคารพเหตุและผลของอีกฝ่ายนะคะสามดาบอย่าหวาดระแวงอย่าควบคุมอย่าอะไรมากเกินไปไพ่แนะนำประมาณนี้นะคะแล้วก็ไพ่จุดเทียนเนี่ยเทียนน่ะถึงแม้มันจะดับไปแล้วเราสามารถที่จะจุดติดขึ้นมาใหม่ได้นะคะไพ่จราจรทำคลอดก็อาจจะแปลว่าสิ่งที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันกลับมาไม่ได้เนี่ยคุณและเขาเนี่ยในเมื่อเป็นคู่กันโซนเมทนะเป็นโซนเมทกันอยู่แล้วมีความรู้สึกเหมือนเวลาเจอกันมันมีพลังดึงดูดเข้าหากันแบบประหลาดมากคุณกับเขารู้ใจอาจารย์มองว่าคนที่ดูไพ่ชุดนี้รู้อยู่แล้วแหละเรามั่นใจอยู่แล้วว่าเนี่ยคุณกับเขามีพลังดึงดูดเข้าหากันน่ะเวลาเจอกันปุ๊บเนี่ยมันจะละลายเลยแหละไพ่อย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เลยมองว่าคุณกับเขารู้กันรู้ว่าใจตัวเองต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้แบบมีเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างให้อภัยกันแล้วเริ่มต้นกันใหม่อ่ะนะคะแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาดีชีวิตเราก็จะมีความสุขคือการได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วการที่ไม่จู้จี้จุกจิกอีกฝ่ายจนเกินไปนั่นแหละอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตของคนที่เลือกชุดที่3แน่นอนก็คือเขาไม่เคยลืมท่านผู้ชมที่เลือกชุดที่3ได้เลยค่ะโอเคเรามาต่อในชุดที่4นะคะอเมทิสหินสีม่วงนะดูนะคะว่าเขาลืมท่านผู้ชมและตัดใจจากท่านผู้ชมหรือยังหกไม้เท้าอัศวินดาบจัสเมนหกดาบนะคะเดอะแฮงแมนเก้าเหรียญโอเคค่ะสำหรับไพ่ชุดที่4นะอาจารย์มองว่าหมายเลขหกทุกใบเนี่ยอาจารย์จะพูดเสมอคือการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจแต่มันเงื่อนไขก็คือระยะเวลานะคะมันเหมือนเรื่องราวท่านผู้ชมกับเขาเนี่ยน่าจะคบหากันมานานนะคะแล้วก็อยู่ๆก็มีปัญหาแล้วก็เหมือนตัดความสัมพันธ์กันไปอ่ะนะคะแล้วก็พยายามที่จะกลับมาอีกครั้งนะคะในไพ่ความหมายอัศวินดาบเนี่ย
adjustment คือการ return เพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าต่อให้พวกคุณจะจบกันไปแล้วต่างคนต่างไปคำว่า6ดาบนะคะเหมือนได้เดินออกจากชีวิตของกันไปอย่างเงี้ยนะคะแต่คำว่าแฮงแมนเนี่ยมันถูกมัดด้วยเชือกอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วคิดว่าเขาจะลืมและตัดใจจากท่านผู้ชมได้หรอตัดไม่ได้หรอกค่ะตัดชั่วคราวนะคะอาจารย์มองหยุดชะงักกันชั่วคราวแต่ตอนเนี้ยเรือที่เกยตื้นกำลังจะเนี่ยผู้ชายคนนี้กำลังเข็นเรือออกทะเลละแปลว่าจะมีการเคลื่อนไหวการมูฟจากที่ถูกแขวนอยู่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการส่งข่าวจะมีการติดต่อกลับมาอย่างแน่นอนนะคะไพ่9เหรียญมาพร้อมกับความสุขเขายิ้มแบบละไมเลยอ่ะนะคะ ขอประทานโทษค่ะ9เหรียญใบนี้จะเป็นไพ่แห่งความสุขนะคะจะไม่เหมือน9เหรียญชุดอื่นนะชุดเดอะวิวชุดนี้เป็นลูกองุ่นเต็มตะกร้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าองุ่นเต็มตะกร้าเหรียญที่กระจายเต็มพื้นนี่แหละเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากกลับมาและกลับมาแบบจริงใจจริงจังอะนะคะไม่เคยลืมและกำลังจะกลับมากำลังเคลื่อนไหวแล้วค่ะกำลังขับเคลื่อนเรือที่เกยตื้นอยู่นี้ลงสู่ทะเลคือมีการกลับมานั่นเองนะคะและไพ่บอกยังไงอีกนะคะเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมคะหกดาบเป็นภาพคนอยู่บนเรือผู้หญิงคนนี้อยู่บนเรือละนะคะออกเรือละเดินทางละนะคะสิบถ้วยค่ะแต่ก็มีไพ่ปัญหา8ดาบอยู่นะคะ3ถ้วยโอเคนะคะอาจารย์มองว่าไพ่จะบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะได้กลับมาแหละได้กลับมาไม่เคยลืมแหละเขากำลังพยายามที่จะติดต่อกลับมาแต่ปัญหาเขาอาจจะติดบางอย่างมีปัญหาบางอย่างที่ตัวเขายังแก้ไขไม่ได้ 100% หรอกค่ะอย่างน้อยอาจารย์เห็น10ถ้วยกับ8ดาบมันอาจจะเป็นสิ่งเก่าๆที่เขาปลดล็อกตัวเขาเองไม่ได้ออกจากความสัมพันธ์นั้นเด็ดขาดไม่ได้แต่ไม่เคยลืมท่านผู้ชมและอยากจะกลับมาแน่นอน3ถ้วย6ดาบเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ปัญหาของเขาก็ยังมีอยู่นะแบบเนี้ยเนี่ยไอ้ไพ่10ถ้วยกับ8ดาบเนี่ยมันเหมือนเขาถูกล่างแหนี่คุมไว้อยู่ถูกตรึงอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วไพ่จะแนะนำว่ายังไงอีกนะคะไพ่ The Tower ไพ่7ดาบโทษทีค่ะ5ถ้วยแล้วก็7ไม้เท้านะคะไพ่ Oracle ไพ่ตาช่างไพ่มิตรภาพนะคะแล้วก็ไพ่นางฟ้านะคะเป็น Finance and Career นะเหมือนไพ่จะบอกในแง่ของไพ่ The Tower กับ7ดาบ5ถ้วยเนี่ยนะคะคือไพ่จะบอกว่าต่อให้กลับมาเนี่ยก็ใช่ว่าจะมีความสุขอะสุขและทุกข์คักเค้ากันไปนะคะเหมือน7ดาบจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่เปิดเผยเป็นความสัมพันธ์ที่ไปมาๆก็ได้นะคะคุณก็ยังจะต้อง5ถ้วยอะทุกข์ใจเสียใจนะคะไพ่ทาวเวอร์ก็ยังจะมีความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งเพราะ7ไม้คือการต้องการเป็นผู้ชนะท่านผู้ชมอาจจะต้องการที่แบบให้เขาเคลียร์ตัวเองแล้วกลับมาแบบเคลียร์ถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับอ่ะประมาณนั้นเลยไพ่ก็จะแนะนำแบบนั้นด้วยนะคะถ้าเขาเคลียร์ไม่ได้ต่อให้เขาจะรักแค่ไหนต่อให้เขาจับมางอนง้อเหมือนไพ่จะบอกให้ท่านผู้ชมเข้มแข็งมากกว่านะคะ7ไม้เท้าและไพ่เนี้ยคือความถูกต้องความยุติธรรมอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาก็เป็นเพื่อนกันได้แต่ถ้าเขากลับมาแบบเคลียร์ตัวเองไม่ได้บางคนติดอ่ะตัวทีนะคะถ้ามองลึกไพ่นี้อาจจะเป็นถ้าเขาแต่งงานกับคนนั้นก็คือทะเบียนสมรสก็ได้หรือพันธะที่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาทำร่วมกันธุรกิจร่วมกันความรับผิดชอบบางอย่างร่วมกันเพราะฉะนั้นไพ่จะบอกว่าถ้าเคลียร์ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ไ
พ่จะบอกให้คุณกับเขาเป็นแค่มิตรภาพแล้วไพ่อยู่นี้เหมือนกับเป็นการปล่อยไปอะนะลักษณะไพ่เนี่ยเห็นไหมคะเป็นภาพผู้หญิงกำลังปล่อยอะไรบางอย่างจากมือเธอลอยไปกับน้ำก็ได้อะนะคะเหมือนไพ่จะบอกให้หนึ่งถ้าเคลียร์ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้กลับมาก็เป็นได้แค่เพื่อนไพ่จะบอกไม่คุณรับไมตรีที่มากไปกว่านั้นนั่นเองจนกว่าเขาจะเคลียร์ตัวเขาเองได้นะคะสำหรับไพ่ชุดนี้อาจารย์แปลประมาณนี้นะคะก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านผู้ชมว่าจะไปปรับใช้แบบไหนในชีวิตของท่านผู้ชมนะคะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำคลิปของอาจารย์จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยอาจารย์จะมีความสุขมากนะคะขอจบการพยากรณ์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถ้าใครมีอะไรที่อยากให้อาจารย์ทำในหัวข้อไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ